ไปดูข่าวของแตงโมนิดากันล่าสุดได้มีการจัดพิธีไว้อาลัยคุณพ่อโสภณตามหลักศาสนาคริสต์เมื่อวันนี้และยกให้คุณพ่อเป็นต้นแบบของชีวิตค่ะแตงโมนิดานะคะจัดพิธีไว้อาลัยคุณพ่อโสภณหลังจากจากไปด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลามไปที่กระดูกค่ะและมีการตรวจพบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดและกระเพาะปัสสาวะทำให้ร่างกายรับไม่ไหวและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตนะคะในวัย71ปีเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยทางด้านแตงโมได้จัดพิธีไว้อาลัยตามหลักศาสนาคริสต์และจะทำพิธีชาปนกิจในวันเดียวกันคือวันศุกร์ที่25กันยายนที่ชาปนสถานของคริสเตียนนะคะคริสตจักรเมธอดิษฐ์ค่ะส่วนทางด้านแตงโมก็ได้บอกว่าตนเองนั้นเข้มแข็งพร้อมกับทำใจกับอาการป่วยของคุณพ่อมาระยะหนึ่งแล้วและคุณพ่อได้สู้กับอาการป่วยมาโดยตลอดชื่นชมคุณพ่อโสภณที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่สมบูรณ์แบบและเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตวาระสุดท้ายของคุณพ่อเธอได้กล่าวลาพร้อมกับบอกคุณพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงยอมรับว่ารู้สึกเสียดายที่คุณพ่อนั้นยังไม่เห็นความสำเร็จของเธอในการเรียนจบปริญญาตรีซึ่งหลังจากนี้จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะนำใบปริญญามาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อค่ะโมว่าโมเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้วเลยแหละเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมาสักระยะแล้วก็ให้เหมือนให้เราได้ทำใจมาสักระยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณพ่ออยู่กับพระเจ้านะไม่ต้องมีห่วงอะไรไม่ต้องเป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าอยู่ไปก็ทรมานเห็นคุณพ่อแล้วทรมานแทนเสียดายที่คุณพ่อยังไม่ทันได้อยู่ถ่ายรูปกับเราเหลืออีกแค่2เทอมก็จะจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวแต่ก็ยังมีเพื่อนๆมีญาติญาติมีคุณแม่คอยเป็นห่วงอยู่มีบ้างที่แบบแอบว้าเวอ่ะเราไม่มีคนที่ปรึกษาแล้วเพื่อนก็ผัดเวรกันมาอยู่เป็นเพื่อนโมจะไม่ปล่อยให้โมอยู่คนเดียวก่อนยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยค่ะไม่ค่อยหลับเลยค่ะปกติที่จากที่ไม่ค่อยหลับอยู่แล้วกินอะไรก็ไม่ค่อยได้มันเหมือนจิตใจหดหู่มั้งคะภายในงานร่วมไว้อาลัยเพื่อนในวงการของแตงโมญาติและเพื่อนสนิทก็มาร่วมพิธีจำนวนมากนะคะอย่างเช่นโบรัตนาวีค่ะมีโจนาสแอนเดอร์สันเอสุภชัยขวัญอุษามณีศรีศิวัฒน์และภรรยาเอมมี่กลิ่นประทุมเปิ้ลพราดีนะคะตู่นพพลและภรรยาคุณนุชปริยานุชแล้วก็ยังมีมิตรภาพจากแฟนเก่าค่ะของแตงโมอย่างแต้งพงศกรนะคะได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยด้วยขณะที่ทางด้านของโตโน่ภาคินและครอบครัวก็ได้มีการส่งพวงหรีดต้นไม้เรียกว่าเป็นหรีดต้นไม้ร่วมไว้อาลัยแด่คุณพ่อโสภณด้วยค่ะและในวันนี้นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนแตงโมจะมีการเก็บอัฐิของคุณพ่อนำไปฝังไว้ที่จังหวัดภูเก็ตและนำบางส่วนมาทำเป็นล็อกเก็ตค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ